จะดอนสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำการรีวิวมือถือเพื่อสาวกผู้สาวขาล้อนะครับผม MGT ลำไย 4G นะครับรุ่นนี้จะทำอะไรได้บ้างเราไปรับชมกันเลยครับครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวมือถือลำไย 4G ตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะแบรนด์นะครับจะเป็นรุ่นยี่ห้อนะครับเป็น MGT นะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นจะเป็นลำไยนะครับและแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนะครับเป็นลำไยก็ต้องมีลำไยนะครับผมก็ยืนโชว์อยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกล่องของตัวรุ่น 4G นะครับซึ่งมาดูกันนิดนึงนะครับจะมีสีให้เลือกตามนี้เลยนะครับมีสีทองสีเงินนะครับสีดำแล้วก็สีขาวนะครับผมแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีแถมฟรีหูฟังบลูทูธเลยนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับได้ปกติในมือถือราคาเนี้ยถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยหาแถมหูฟังยังยากเลยนะครับผมแต่ตัวนี้เขาให้หูฟังบลูทูธมันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมทีนี้มาดูรายละเอียดหลังกล่องกันสักนิดนึงนะครับก็จะมีสเปคให้ดูนะครับผมมองเห็นไหมนะครับหน้าจอ HD ขนาด5นิ้วนะครับผม CPU Quad Core ตรงนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับ Android Version 7.0 ได้รุ่นใหม่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวแรม 1GB ROM 8GB พื้นๆนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็กล้องด้านหน้า8ล้านด้านหลัง13ล้านพร้อมกับรองรับ2ซิมนะครับใช้งาน 4G ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นรายละเอียดด้านหลังกล่องของมือถือลำไย 4G ตัวนี้นะครับทีนี้มาแกะกล่องดูกันเมื่อกี้เห็นเครื่องกันไปแล้วเนาะเราเอาเครื่องออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับก็นี่ครับมีเคสนะครับซิลิโคนแถมมาให้เลยนะครับผมเวลาใส่ก็จะประมาณนี้นี่ครับเวลาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเคสที่แถมมาให้พร้อมกับฟิล์มกันรอยนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยมีติดฟิล์มมาอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เอาไว้เปลี่ยนนะครับเวลาหน้าจอเป็นรอยซึ่งตัวนี้จะเป็นฟิล์มใสแต่ว่ายังไม่หมดครับเขายังให้ฟิล์มกระจกนะครับมาเลยนะครับในกล่องก็มีกระจกมาให้เลยแล้วแต่นะครับจะแกะใส่กระจกเลยก็ได้นะครับผมพร้อมกับคู่มือการตั้งค่า APN นะครับของเครือข่ายต่างๆเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นผ้าเช็ดหน้าจอนะครับผ้าเปียกและผ้าแห้งเช็ดหน้าจอก่อนติดฟิล์มแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับผมเป็นเล่มเล็กๆแบบนี้นะครับก็สำหรับทั่วไปนะครับที่ทุกคนอ่านกันในกล่องในตรงนี้จะมีกล่องนะครับก็เป็นกล่องอุปกรณ์นั่นเองแล้วอันนี้เป็นตัวหูฟังบลูทูธที่บอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็หูฟังธรรมดานะครับใครที่ไม่ชอบชาร์จแบตหูฟังบลูทูธนะครับชอบลืมก็มีหูฟังแบบสายนะครับให้ใช้ทั่วไปนะครับผมเนี่ยเขามาแถมคือแถมจริงๆนะคือมีหูฟังอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์พื้นฐานแล้วก็แถมหูฟังบลูทูธมาให้อีกอันนะครับมาดูอุปกรณ์อย่างอื่นกันบ้างตัวนี้แน่นอนครับเป็นสายไมโคร USB นะครับสำหรับชาร์จแบตแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลต่างๆนะครับก็เป็นไมโคร USB นะครับเป็นหัวไมโคร USB ทั่วไปนะครับผมกับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับตัวนี้จะไม่รองรับฟาสต์ชาร์จนะครับก็เป็นถ้าวน2แอมป์ทั่วๆไปนะครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์นะครับผมก็ครบเลยในเรื่องของอุปกรณ์ไหนมาลองดูหูฟังบลูทูธกันสักนิดหนึ่งนะครับมาแกะดูกันสักนิดหนึ่งนี่เลยครับความยาวก็สำหรับการใช้ทั่วๆไปเลยนะครับผมก็สำหรับการใช้งานนะครับเอามาเปิดตัวหูฟังก่อนนะครับกดค้างเพื่อเปิดโหมดค้นหานะครับทีนี้ไปนี่ที่มือถือเปิดบลูทูธครับเข้าบลูทูธเลยแล้วก็ทำการค้นหาอุปกรณ์นี่เป็นขึ้นเป็นหูฟังขึ้นเป็นรูปบลูทูธขึ้นมาครับเดี๋ยวเรารอชื่อก่อนสักนิดนึงอันมินิ MTTE1 นะครับก็ทำการเชื่อมต่อเข้าไปน่าจะใช่ตัวนี้นะเชื่อมต่อแล้วนะครับผมไฟก็จะดับไปทีนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับลองเปิดเพลงเพลงนี้ไม่ต้องสืบเลยครับผมเรารีวิวมือถือลำไยนะครับก็ต้องเป็นผู้สาวคาร์ล็อกกันเป็นเลยให้ฟังดูแบ
ผ่านจากรูหูฟังดูแล้วกันอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ถ้าใส่หูนี่ดังเอาเรื่องเลยนะเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้นะครับให้ดูกันว่าตัวที่แถมมาเนี่ยใช้งานได้แน่นอนนะครับเสียงก็ดีพอสมควรเลยนะครับก็ทั่วไปของฟังบลูทูธนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฟังนะครับเป็นบลูทูธแน่นอนว่าเราจะต้องชาร์จแบตก็จะมีรูไมโคร USB แบบเดียวกับมือถือนะครับไม่ต้องใช้ที่ชาร์จหลายอันไม่ต้องมีสายแบบเยอะแยะไปหมดนะครับก็เอาที่ชาร์จมือถือเนี่ยเสียบชาร์จตัวหูฟังได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์แล้วก็ของที่แถมมาให้นะครับมีครบเลยทั้งเคสทั้งฟิล์มนะครับกระจกให้มาครบเลยทีนี้มาดูตัวเครื่องกันบ้างครับก็สำหรับมือถือลำไย 4G ตัวนี้นะครับผมเป็นมือถือ Android ขนาด5นิ้วนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้วอย่างที่เห็นเลยมีกล้องด้านหน้าตรงนี้นะครับ8ล้านอยู่ด้านบนนะครับถัดมาเป็นลำโพงสนทนาแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นเป็นดวงๆนะครับคือแฟลชนะครับผมเป็นแฟลชด้านหน้านะครับเวลาใช้เซลฟี่ตอนกลางคืนหรืออยากเพิ่มแสงแต่งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งต่างๆนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบ็คนะครับผมด้านหลังครับกับสมาร์ทโฟนราคาประมาณนี้นะครับไม่ถึง 3,000 เนี่ยก็วัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกธรรมดาธรรมดาซึ่งตัวนี้จะแกะฝาลังได้นะครับจะเป็นมือถือแบบถอดฝาลังได้นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะมีช่องใส่ซิมนะครับซิม1อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ซิม2นี่จะเป็นแบบนาโนนะครับผมแล้วก็ช่องใส่ตัว SD card นะครับผมอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้กล้องด้านหลังจะอยู่ที่13ล้านนะครับอย่างที่บอกไปในนี้ที่มีตัวแผ่นแบตเตอรี่ปิดอยู่นี่จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างเทียนจะเป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองนะครับก็เวลาจะใส่ซิมใส่ SD card ก็ต้องเปิดฝาหลังใส่แบบนี้นะครับผมทีนี้อย่างที่บอกครับตัวนี้จะมี4สีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปสีต่างๆให้ดูนะครับผมก็ฝาหลังนะครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับก็มีโลโก้ MGT อยู่นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับก็ไม่ถึงกับบางมากนะแต่ก็ไม่หนานะครับจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับผมก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับส่วนรูชาร์จกับรูฟังจะอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับก็อยู่ด้านบนตรงนี้เป็นไมโคร USB แล้วก็แจ็ค 3.5 นะครับสำหรับเสียบหูฟังนะครับก็ส่วนต่างของตัวเครื่องโดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวลำไย 4G ตัวนี้นะครับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดสเปคนะครับผมตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 7.0 เลยนะครับ CPU ให้มาเป็น MediaTek MTK MT6737 ตัวนี้ Quad Core ครับความเร็วอยู่ที่ 1.3 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมรอม8 GB นะครับแล้วก็และROM 8 GB RAM 1 GB นะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ตัวการ์ดจอเป็น Mali T720 นะครับหน้าจอ5นิ้ว HD 1280x720 นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกล้องนะครับด้านหลัง13ล้านด้านหน้า8ล้านแบตเตอรี่ให้มา 2,400 มิลลิแอมป์นะครับก็เหมาะสมตามราคาแล้วกันในส่วนของสเปคแต่ว่าในเรื่องของกล้องเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างจะดีนะครับในมือถือกลุ่มราคาเท่ากันค่อนข้างจะดีกว่าหลายรุ่นเลยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของสเปคเนี่ยก็สำหรับการใช้งานทั่วๆไปรวมถึงการเล่นเกมแบบนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของกล้องนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะดีเกินราคานะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูมาเปิดเครื่องดูครับก็สำหรับตัวลำไยตัวนี้เนี่ยหน้าตา UI ของ Android ของเขาเนี่ยก็จะแบบบ้านๆเลยนะครับผมก็คือไม่ได้มีอะไรแปลกแยกแตกต่างนะครับผมก็ยังมี App Drawer ให้ใช้อยู่สำหรับใครที่ชอบนะครับผมซึ่งมือถือตอนนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีแอป Drawer แล้วก็จะเป็นหน้าโฮมนะครับเป็นหน้าลงไอคอนแอปต่างๆไปเลยนะครับตัว notification bar ก็เหมือนปกติทั่วไปนะครับผมก็ทั่วไปเลยสำหรับในส่วนของ UI ต่างๆนะครับทีนี้ให้ดูนิดนึงนะครับรายละเอียดเนี่ยคือก็ได้ Android 7.0 มาใช้แล้วนะครับมองไม่เห็นนะเนี่ยครับเวอร์ชั่นของ Android จะเป็น 7.0 แล้วนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็ CPU Quad Core 1.3 GHz RAM 1 ROM 8นั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถตัวนี้ก็จะสามารถใช้งาน
ได้2ซิมนะครับใช้ 4G ได้นะผมทีนี้การใช้งานส่วนอื่นๆนะครับมาลองทดสอบกันเลยเราไปลองเล่นเว็บกันดูครับกำลังลงต้องไม่เสียเวลานะครับเราเดี๋ยวค่อยลงชื่อเขาใช้คีย์บอร์ดนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัว default คีย์บอร์ดที่เขาลงมาคีย์บอร์ดไทยเนี่ยมันจะเป็นตัวแม่นๆนะครับคือถ้าใครเคยใช้เนี่ยคือคุ้นเคยเลยเนี่ยครับก็ความเร็วก็โอเคเลยนะแต่แรม1กิกเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการทำงานมัลติทัสกิ้งนะครับผมใช้แบบทีละอย่างจะดีกว่านะครับบางทีต้องแชทไปด้วยดูวิดีโอเล่นเว็บด้วยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไหวนะครับเพราะแรม1กิกเองแต่การใช้งานทั่วๆไปแบบนี้นะครับก็ลื่นไหลเลยเนี่ยครับในส่วนของการเล่นเว็บไม่มีปัญหาครับสบายสบายนะครับแล้วก็ราคานี้เนี่ยแน่นอนว่าการใช้งานหลักๆจะเป็นเรื่องของโซเชียลนะครับผมอย่าง Facebook Line นั่นเองตึ๊บนี่ก็จะเป็นในส่วนของ Facebook นะครับผมก็ไม่ได้เร็วปุ๊ดปาดนะครับแต่ก็ไม่ช้าเกินไปครับมือถือ2,000เกือบ3ไม่ถึง 3,000 นะครับก็ใช้งาน Facebook เลื่อนๆได้นะครับอย่างที่บอกครับไม่ได้เร็วปูดปาร์ตอยู่แล้วนะครับแต่ก็หลังจากที่มันโหลดหน้าข่าวเราโหลดโพสต์ต่างๆเสร็จนะครับก็ใช้งานได้ลื่นไหลเลยนะครับนี่เลยก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับไม่ได้ดีเวอร์วังอลังการอะไรมากนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของการดู YouTube นะครับจอตัวนี้อย่างที่บอกนะครับความละเอียดจะเป็น HD นะครับ HD ก็คือสามารถเล่นวิดีโอได้สูงสุดที่ 720p นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูจอแล้วก็ลำโพงของเขากันเลยครับเดี๋ยวปรับความละเอียดกันสักเล็กน้อยนะครับเป็นสูงสุดได้ที่720ทำไมกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยวันนี้เป็น720นะครับเมื่อกี้ตอนปรับความละเอียดมีกระตุกกระตุกให้เห็นแล้วมันเชื่อมกับบลูทูธไว้อยู่นะครับเดี๋ยวปิดบลูทูธก่อนโอเคครับก็คือเป็นทั่วไปของจอ HD แล้วกันนะครับคือดูหนังเล่นเกมก็ไม่ขัดตานะครับผมชัดตามสไตล์ HD ลำโพงก็ใช้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการดูวิดีโอบนลำไย 4G ตัวนี้นะครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทดลองเล่นเกมบนลำไย 4G ตัวนี้กันแต่ว่าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปช่วงที่แจ้งสเปคนะครับคือมันอาจจะไม่เหมาะกับสายเล่นเกมฮาร์ดคอร์สักเท่าไหร่นะครับก็มาลองเล่นเกมเบาๆนะครับตัวนี้จะไม่แนะนำให้แบบคนที่จะเน้นเล่นเกมแรงๆเอาไปใช้งานนะครับเพราะว่าจะไม่ตรงความต้องการสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับกับเกม Hill Climbing ภาค 2คือถ้าเกมประมาณนี้นะครับก็ทั่วๆไปอย่างนี้ก็สบายสบายอ
เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับก็ฉลุยแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมแต่ว่านะครับถึงจะเล่นเกมแรงๆไม่ได้ยังไงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะเล่น AoV ได้นะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องมีติดเครื่องจริงๆนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบในส่วนของ AoV กันดีกว่าคือแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้แบบลื่นระดับ60เฟรมอะไรอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวมาลองทดสอบดูว่าเล่นบนลำไย 4G ตัวนี้เนี่ยมันจะได้สักแค่ไหนนะครับผมก็มาลองดูไปพร้อมๆกันเลยครับไปดูการตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับตอนนี้เปิดภาพ HD นะครับแล้วก็เราจะมาปรับเซตติ้งให้สุดเลยนะครับผมเราไปเปิดเฟรมเรทดูตอนเล่นกันนะครับว่าจะวิ่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็รอเลือกตัวละครนะครับนี่เลยนะตัวโปรดเลยเล่นคิกซี่ไปดูสังเกตที่ด้านหลังนะครับตรงอย่างที่บอกนะเราตอนนี้เราเปิดเป็นภาพ HD นะครับก็ดูที่ปีกคิกซี่นะจะมีหน่วงๆนิดนึงนะครับต้องกระพือเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันโอเคครับก็เข้าหน้าโหลดดิ้งกันแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ AoV กันเลยนะครับผมก็อยู่ในเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เฟรมเรทอยู่ประมาณ20นะครับกว่าๆนะครับประมาณ23ถึง26นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปบู๊กันคืออย่างที่ให้ดูเซตติ้งนะครับตอนนี้เราปรับสุดแล้วก็เปิดภาพ HD นะครับผมอ้าวเล่นผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเน้นเรื่องของความลื่นไหลมากกว่ากราฟิกนะครับก็แนะนำให้ปรับลดลงมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ปิด HD ไปเนี่ยได้ลื่นแน่นอนแต่ก็ไม่ถึงระดับแบบ60เฟรมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเล่นได้นะครับตอนนี้อยู่คนเดียวครับเฟรมเรทอยู่ประมาณ23 24นะครับตกลงมาถึง21
โอ้จังหวะนี้ฟุกจริงๆนะครับเอายอนก่อนครับรอดไหมรอดนะครับดับเบิ้ลคิวไปมีกระตุกให้เห็นนิดนึงนะครับแนะนำนะครับถ้าเน้นเล่นจริงจังเนี่ยลดกราฟิกลงมาดีกว่าถ้าจะใช้ตัวลำไย 4G ตัวนี้นะครับลดเซตติ้งลงมานิดนึงนะครับให้มันนิ่งๆอยู่ประมาณ30เนี่ยโอเคเลยนะครับมาลาดไปเรียบร้อยเกมนี้ไวมากนะครับยังเล่นกันไม่ถึง10นาทีเลยเนี่ยพอสปีดเราตกโซเกมก็จะแจ้งให้เราลดเซตติ้งลงนะครับนะครับสำหรับ RV เกมที่ต้องมีติดเครื่องก็ความใหญ่ 4G ตัวนี้เล่นได้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องถามถึง PUBG นะครับก็ลองเล่นดูบ้างแล้วเล่นไม่ได้นะครับอาป้อมหน้าย้อนหายไปแล้วโอ้โหอ้าวติดกำแพงหลบป้อมไม่ทันตายนะครับก็น่าจะชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับตัวลำไย 4G ตัวนี้เล่น LV แบบพื้นๆนะครับก็เล่นได้นะครับเฟรมเรทถ้าปรับต่ำๆน่าจะได้อยู่ประมาณ30นิ่งๆนะครับผมครับมาดูเรื่องของกล้องกันสักนิดหนึ่งนะครับของตัวลำไย 4G ตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าในราคาเท่าๆกันเนี่ยอาจจะดีกว่ามือถือหลายๆรุ่นเลยนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยกล้องอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีให้ใช้ก็มีโหมดหน้าสวยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเบอร์นะครับสังเกตภาพจะเบอร์ๆนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดบิวตี้นะครับก็มีให้ปรับระดับได้ถึง7ระดับนะครับผมอันนี้ตัวกล้องหลังนะครับจะอยู่ที่13ล้านนะครับปรับเรื่องของเซตติ้งต่างๆนะครับตัวอัตราส่วนภาพนะครับของตัวภาพนิ่งและวิดีโอได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างนะครับภาพถ่ายสุดท้ายนี้ครับสำหรับตัว MGT ลำไย 4G ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสมนะครับกับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงนะครับก็เอาไปใช้เล่นโซเชียลต่างๆรวมถึงคนที่ชอบเซลฟี่นะครับเพราะตัวนี้ก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยถือว่าค่อนข้างครบนะในราคาเท่านี้นะครับผมก็ความคมชัดนี่อยู่ในระดับโอเคเลยด้านหน้ามีแฟลชหน้าให้ใช้ด้วยนะครับผมก็ปรับในส่วนของโหมดบิวตี้ต่างๆได้นะครับใครชอบเซลฟี่แล้วอัพขึ้นเฟซเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับหรือสงสัยตรงไหนสอบถามนะครับได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยนะครับกันได้ที่ Facebook Fanpage Gadget Doll Fanpage ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ